สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนใช้ Huawei Multi Screen Collaboration ใน Huawei MateBook นะครับฟีเจอร์นี้เป็นการเอาหน้าจอของมือถือเนี่ยขึ้นไปอยู่บนหน้าจอโน้ตบุ๊กแล้วก็สามารถสั่งงานผ่านตัวโน้ตบุ๊กได้เลยวิธีใช้งานมันจะต้องใช้งานคู่กับมือถือของ Huawei ที่เป็น EMUI 10เท่านั้นนะครับสำหรับพวกรุ่นท็อปเนี่ยรุ่นซีรีส์ P หรือซีรีส์ Mate เนี่ยมันจะสามารถใช้งานได้โดยการเข้าไปเปิด NFC ก่อนโดยเข้า Setting ไปที่ More Connections แล้วก็ดู NFC ว่ามันเปิดอยู่แล้ววิธีใช้ง่ายๆเลยที่โน้ตบุ๊กเนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์ Huawei Share ติดอยู่ให้เราเอามือถือของเราเปิดหน้าจอก่อนแล้วก็เอาไปแปะหลังแปะนี้มันก็จะมีเด้งขึ้นมาให้เรา Connect แบบนี้เลยส่วนซีรีส์อื่นๆที่ไม่มี NFC นะครับเช่นซีรีส์ Y หรือว่าซีรีส์ Nova ให้เรากดที่ PC Manager ตรงนี้แล้วก็กดที่ขวาสุดจะเป็นคำว่าโปรดมันจะเด้งหน้านี้ขึ้นมาให้เราเลือกสแกนมันก็จะมี QR โค้ดขึ้นมาที่มือถือเรากดเปิดกล้องแล้วก็มุมซ้ายบนมันจะมีโลโก้นี้อยู่กดเลือกอันนี้นะครับที่เป็นโค้ดสแกนเนอร์เนี่ยแล้วเราก็ไปจ่อที่หน้าจอสแกนได้เลยมันก็จะพาเข้าเว็บสักแป๊บนึงแล้วก็จะขึ้นหน้าสแกนขึ้นหน้าคอนเน็กต์ให้แล้วก็คอนเน็กต์เลยรอสักครู่อันนี้คือคอนเน็กต์แล้วมันก็จะขึ้นมาถามแล้วกดอันลาวอันนี้คือเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่าอันนี้หน้าจอมือถือกับหน้าจอโน้ตบุ๊กเหมือนกันเลยเลื่อนไปเลื่อนมาได้แล้วเราก็สามารถใช้เมาส์เลื่อนได้ด้วยเข้าแอปต่างๆได้เหมือนกันเลยนี่ถามว่าอ่ะนอกจากการเลื่อนไปเลื่อนมาแบบนี้แล้วมันยังทำอะไรได้อีกบ้างใหญ่หน่อยละกันจะได้เห็นชัดก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยมันสามารถส่งไฟล์หากันได้สมมุติอยากส่งรูปเราเข้าแกลเลอรี่ก่อนเลือกรูปที่เราต้องการสมมุติเลือกรูปนี้กดค้างสักพักมันจะมีขึ้นไอคอนแบบนี้เราก็ไปวางไว้ที่คอมได้เลยอันนี้ก็อยู่ในคอมแล้วเปิดดูได้หรือถ้าเราใช้พวกแอปออฟฟิศนะครับเปิด PowerPoint อะไรพวกนี้สมมุติเราทำพรีเซนเตชันอยู่แล้วเราอยากได้รูปจากในมือถือเรากดค้างแล้วเราก็ไปวางในพรีเซนต์ได้เลยนี่ภาพออกมาทันทีไม่ต้องเอารูปลงเครื่องก่อนแล้วค่อยเอามาเปิดมันจะยุ่งยากอันนี้ทำได้ง่ายๆเลยทีนี้นอกจากรูปแล้วส่งอะไรได้อีกส่งไฟล์ก็ได้นะครับโดยเราเปิดแอปไฟล์ของเครื่องขึ้นมาสมมุติเราอยากส่งไฟล์PDF ก็กดค้างกันก็จะได้อย่างนี้เราก็ลากไปวางได้เลยเช่นกันในทางกลับกันสมมุติผมอยากจะเอาไฟล์จากคอมเนี่ยไปใส่มือถือก็ทำได้ลากแล้วก็ไปวางได้เลยเห็นไหมไฟล์ทรานสเฟอร์คอมพิวต์เรียบร้อยรูปก็ได้เช่นกันลากไปวางในแอปไฟล์วางเสร็จเปิดดูได้อันนี้เป็นรูปมันจะอยู่ในโฟลเดอร์หัวเว่ยแชร์นะครับนอกจากควบคุมด้วยเมาส์ก็ยังสามารถพิมพ์ด้วยคีย์บอร์ดของโน้ตบุ๊กได้เลยเขียนภาษาได้ปกติมันใช้โน้ตบุ๊กเลยสะดวกมากแล้วมือถือเนี่ยติดจอก็ใช้ได้นะเรากดล็อกเองไม่ได้นะถ้าเรากดล็อกเนี่ยเครื่องมันจะติดหน้าให้อัลล็อกโฟนเลยแต่พอเราทิ้งไว้สักพักจอมันจะดับเองแล้วเราก็ยังสามารถใช้งานบนโน้ตบุ๊กได้ปกติเลยอย่างนึงก็คือ2เครื่องนี้มันจะแบ่งตัวคีย์บอร์ดกันสมมติผมเข้าเว็บอยู่ในมือถือนะแล้วผมอยากได้ข้อความที่คุยกัน copy ในมือถือเลยนะแล้วพอมาในคอมเนี่ยผมก็สามารถวางข้อความนั้นได้เลยวางปึ๊บนี่เหมือนกันเป๊ะในทางกลับกันถ้าเรา copy ข้อความในคอมอย่างเช่นผม copy ที่อยู่เว็บก่อนวางใหม่ปึ๊บนี่วางไปเป็นที่อยู่เดียวกันเลยก็สามารถแชร์คีย์บอร์ดข้ามไปมาได้แล้วเวลาเราเล่นพวกวิดีโอลำโพงที่ออกเนี่ยมันก็จะออกลำโพงของคอมเหมือนกันนะครับไม่ได้ออกลำโพงมือถืออันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ Huawei Multi Screen Collaboration ถ้าใครใช้เจ้า MateBook อยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแล้วใช้คู่กับมือถือ Huawei เนี่ยเราก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้ลองไปเล่นดูกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ